สวัสดีค่ะวันสำคัญวันหยุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2566มีดังต่อไปนี้ค่ะวันที่2กุมภาพันธ์วันเกษตรแห่งชาติและวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกค่ะวันเกษตรแห่งชาติเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรเพื่อสนับสนุนอาชีพการเกษตรค่ะวันที่3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกวันที่4กุมภาพันธ์วันมะเร็งโลกค่ะจัดขึ้นเพื่อให้คนทั่วโลกนะคะตระหนักถึงภัยร้ายของโรคมะเร็งรวมถึงมีการรณรงค์ให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองค่ะวันที่10กุมภาพันธ์วันอาสารักษาดินแดนวันที่13กุมภาพันธ์วันรักนกเงือกวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ค่ะเป็นวันที่เราจะแสดงความรักต่อกันนะคะวันที่24กุมภาวันศิลปินแห่งชาติวันที่25กุมภาพันธ์วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและวันสำคัญวันสุดท้ายของเดือนกุมภานะคะวันที่26กุมภาพันธ์วันสหกรณ์แห่งชาติค่ะเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีวันหยุดราชการและไม่มีวันหยุดธนาคารนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ